สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ Living Life รายการที่จะนำเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและมีชีวิตที่เติบโตผ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันกับผมอาจารย์วิชิตสมมาตรศิริบาลคริสตจักรมักกะสันครับวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่12จนถึงข้อที่23ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ12ถึง23ถ้าพี่น้องของท่านซึ่งเป็นคนฮิบรูไม่ว่าชายหรือหญิงถูกขายไว้กับท่านจงให้ปรนนิบัติท่าน6ปีเมื่อถึงปีที่7ท่านจงปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นจากท่านไปและเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่านท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่าท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้เขาเป็นของจากฝูงแพะแกะของท่านจากลานนวดข้าวของท่านและจากบ่อย่ำองุ่นของท่านท่านจงให้เขาตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงไถ่ท่านไว้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรื่องนี้แก่ท่านในวันนี้แต่ถ้าทาสนั้นจะกล่าวกับท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านเพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่านเพราะเขามีความสุขเมื่ออยู่กับท่านจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูและเขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไปท่านจงทำเช่นนี้แก่ทาสหญิงด้วยเมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้นท่านอย่ารู้สึกหนักใจเพราะเขาได้รับใช้ท่านมา6ปีด้วยแรงงาน2เท่าของค่าแรงของลูกจ้างและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งที่ท่านได้ทำนั้นสัตว์ตัวผู้หัวปีซึ่งเกิดในฝูงโคหรือฝูงแพะแกะของท่านนั้นท่านจงถวายไว้ให้บริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านท่านห้ามใช้โคหัวปีทำงานหรือตัดขนจากแกะหัวปีท่านและครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปีนั้นเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทุกๆปีในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้นั้นแต่ถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใดๆคือขาเกหรือตาบอดหรือมีตำหนิร้ายแรงอย่างใดห้ามถวายบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในเมืองของท่านคนมนทินและคนสะอาดก็รับประทานได้เช่นเดียวกันเหมือนเป็นละมั่งหรือกวางเพียงแต่ห้ามรับประทานเลือดของมันเท่านั้นท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำผมได้มีโอกาสพูดคุยกับมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นมิชชันนารีที่มาทำงานในประเทศไทยยังมีเครือจักรเล็กๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่ไม่ถึง30คนนะครับก็ท่านดูแลเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมากมายเมื่อเราสอบถามประวัติของท่านนะครับถึงการทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่ในประเทศเกาหลีก็พบว่าแท้จริงแล้วท่านรับใช้พระเจ้าในประเทศเกาหลีในคริสตจักรใหญ่โตมีสมาชิกเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็เป็นศิริบาลที่มีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงๆในองค์กรในคณะที่ท่านอยู่ผมถามท่านว่าแล้วทำไมท่านจึงกลับมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทยอยู่คริสตจักรเล็กๆแล้วก็มีสมาชิกเพียงไม่กี่คนท่านตอบด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจว่าชีวิตของท่านไม่ได้ตอบตามใจของท่านเองแต่ตอบตามเสียงเรียกที่พระเจ้าเรียกท่านให้ปฏิบัติรับใช้ท่านตอบสนองพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ตอบสนองความอยากของท่านเองสิ่งนี้ทำให้ผมได้คิดนะครับและเมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้เรียนไปสักครู่นี้โมเสสได้พูดถึงเรื่องราวของการปลดปล่อยการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยระลึกถึงพระคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของพวกเขาโมเสสแนะนำให้อิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์มาสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาควรตระหนักและสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าและตอบสนองพระคุณของพระเจ้าอย่างถูกต้องโมเสสแนะนำสองอย่างนะครับให้เขาตอบสนองโดยต่อพระคุณของพระเจ้า 1. ด้วยการปฏิบัติมนุษย์ตั้งแต่ข้อที่12จนถึงข้อที่18ได้พูดถึงแนวทางที่โมเสสนะครับแนะนำให้กับคน อิสราเอลปฏิบัติต่อพี่น้องของตนเองอย่างไร
เมื่อถึงปีที่7คนที่เป็นทาสให้ปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสนอกจากปลดปล่อยแล้วยังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับพวกเขาทรัพย์สินจำนวนหนึ่งให้พวกเขาเพื่อเขาจะไปเริ่มต้นชีวิตที่ดีต่อไปได้และให้ระลึกถึงเสมอว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาออกเป็นทาสอย่างไรเขาก็ควรจะทำอย่างนั้นกับพี่น้องของเขาด้วยนะครับการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าประการที่1คือการปรนิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโมเสสแนะนำให้เขาเปลี่ยนสถานะของผู้คนนะครับโดยเฉพาะจากคนที่เป็นทาสสถานะเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ไม่มีอนาคตลูกของทาสก็จะกลายเป็นทาสต่อไปนะครับเปลี่ยนสถานะของเขาให้จากสถานะที่เป็นทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นไทยมีชีวิตที่มีอิสระมีเสรีแล้วก็มีอนาคตนอกจากนั้นโมเสสยังบอกกับเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยมีฐานะยากจนให้มาสู่การมีฐานะที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างมีคุณภาพได้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โมเสสแนะนำพี่น้องคนอิสราเอลให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมเห็นพันธกิจของพระเจ้าที่มอบหมายให้กับคริสตจักรของพระองค์กระทำนะครับและผมรู้สึกประทับใจสำหรับองค์กรและหลายหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือคนที่ยากจนให้เขามีอยู่มีกินที่ดีเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของคนในสังคมให้มีจริยธรรมที่ดียิ่งขึ้นผมเคยไปร่วมงานรับใช้นะครับกับมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งนะครับมิชชันนารีกลุ่มนี้ไปสอนเด็กๆในชุมชนให้เล่นดนตรีนะครับเนื่องจากมิชชันนารีท่านนี้เขาเก่งเรื่องการเล่นไวโอลีนและก็ดนตรีในวงออเคสตรานะครับเขาจึงไปสอนเด็กๆในชุมชนแออัดนะครับพาเด็กๆซึ่งวันๆเนี่ยก็เที่ยวเล่นเตร่ไปเรื่อยๆพอโตมาเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็บางคนก็ถึงกับติดยาเสพติดนะครับแล้วก็เรามิชชันนารีท่านนี้มองเห็นว่าคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะนำให้ชีวิตของเขาเนี่ยพบอันตรายได้จึงเอาเด็กๆ เหล่านี้นะครับมาฝึกไวโอลินมาฝึกดนตรีนะครับที่เป็นดนตรีคลาสสิกนะครับแล้วก็ตั้งใจจะทำเป็นวงออเคสตรานะครับในวันหนึ่งคุณครูถามเด็กๆซึ่งไปโรงเรียนนะครับเป็นเด็กๆที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้นคุณครูถามว่าเย็นนี้ว่างไหมคุณครูจะสอนพิเศษเด็กๆตอบกับคุณครูว่าพวกเขาไม่ว่างเพราะเขาจะต้องไปเล่นไวโอลินคุณครูบอกว่าอย่างนายเนี่ยนะจะเล่นไวโอลินคุณพ่อคุณแม่จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างครูสอนพิเศษมาสอนไวโอลินด้วยเขาบอกว่าเขาเรียนไวโอลินจริงๆและคนนี้ก็จะเล่นเชลโลอีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรีคลาสสิกชิ้นอื่นนะครับครูก็ตกใจเป็นอย่างมากจริงหรือเปล่าเนี่ยจนสุดท้ายคุณครูเดินทางมาพบกับมิชชันนารีและต้องประหลาดใจที่เด็กๆในชุมชนซึ่งเขาเคยเห็นว่าเป็นเด็กๆที่ดื้อแล้วก็ไม่มีอนาคตเนี่ยนะครับมาเล่นดนตรีคลาสสิกเป็นวงออเคสตราวงเล็กๆนะครับที่อยู่ในชุมชนแออัดเหล่านั้นวันหนึ่งนะครับคุณครูเห็นว่านี่จะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากคุณครูเชิญมิชชันนารีท่านนี้รวมทั้งเด็กๆทุกคนเนี่ยมาโชว์เป็นวงออเคสตราไวโอลินเชลโลแล้วก็อีกดนตรีอีกหลายชิ้นนะครับมาร่วมการแสดงในโรงเรียนเป็นดนตรีสรรเสริญพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากจากเด็กๆซึ่งเขาไม่มีความหวังนะครับโอ้อย่าพูดถึงดนตรีคลาสสิกเลยแค่ดนตรีทั่วๆไปที่เขาจะจับก็ยังไม่มีโอกาสแต่มิชชันนารีท่านนี้ได้หยิบยื่นโอกาสให้เขาเป็นความภาคภูมิใจของเขามีเด็กคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาโตขึ้นเขาอยากจะเป็นนักไวโอลินระดับโลกจากเด็กที่อยู่ในสังคมชุมชนแออัดที่ดูเหมือนกับไม่มีความฝันอะไรมิชชันนารีได้หยิบยื่นความฝันได้หยิบยื่นความคิดใหม่เปลี่ยนสถานะของเขาใหม่เปลี่ยนความคิดของเขาใหม่ให้เขากลับกลายเป็นคนที่มีอนาคตแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันที่อยากจะก้าวหน้าต่อไปพี่น้องที่รักครับนั่นคงจะเป็นพันธกิจหนึ่งถ้าเราอยากจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าปรนนิบัติพี่น้องของเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนำเขาให้ออกจากสถานะที่มีความยากลำบากนั้นมาสู่อีกสถานะหนึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะของเขามาสู่อีกฐานะหนึ่งถ้าเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นี่น่าจะเป็นพันธกิจที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนอกจากปรนนิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว
โมเสสยังแนะนำให้กับอิสราเอลบอกว่าถ้าจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าเขาควรปรนิบัติต่อพระเจ้าด้วยในข้อที่19จนถึงข้อที่23นะครับได้พูดถึงการที่โมเสสได้แนะนำพวกเขาว่าเขาควรจะปรนิบัติพระเจ้าอย่างไรโมเสสบอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่เขาถวายควรจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ถวายต่อพระเจ้าและถ้าเขาจะถวายให้ถวายสัตว์หัวปีนะครับที่จะถวายแด่พระเจ้าแม้จะเป็นเงื่อนไขที่ดูเหมือนกับ เป็นพิเศษนะครับแยกออกต่างหากพระเจ้าต้องการให้เราตระหนักว่าถ้าเราจะปรนิบัติรับใช้พระเจ้านะครับไม่ใช่อะไรก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้เราจะเตรียมไว้อย่างดีนั่นน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับเราเมื่อเราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าที่นมัสการควรจะมีการตระเตรียมอย่างพร้อมเพรียงนะครับเมื่อเราจะปรนนิบัติด้วยการประกาศเมื่อเราจะทำสิ่งต่างๆเราควรจะมีการตระเตรียมไว้อย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับโมเสสแนะนำอิสราเอลอย่างไรวันนี้พระคำของพระเจ้าก็แนะนำเราอย่างนั้นให้เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการปรนนิบัติเพื่อนมนุษย์และปรนนิบัติพระเจ้าให้เราคงจะมีโอกาสได้ขบคิดด้วยกันนะครับว่าเราจะปรนนิบัติพี่น้องของเราได้อย่างไรปรนนิบัติพระเจ้าได้อย่างไรบ้างเราอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดทรงเปิดเผยพระองค์เองเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมขอพระเจ้าทรงใช้เราที่เราจะปรนนิบัติพี่น้องหรือเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนด้วยกันรวมทั้งปรนนิบัติพระเจ้าเพื่อตอบสนองพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอนเราและนำย่างทุกย่างก้าวของเราทุกๆก้าวด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับผมในช่วงนี้ก็มีการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับและหลายคนคงจะรับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาและกำลังเรี่ยวแรงแล้วก็การปลอบโยนนะครับให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราห่างไกลจากโรคภัยเหล่านี้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันและจะร่วมไม้ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสามารถฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ครับผมรายการ Living Light ก็เป็นรายการที่ดีนะครับที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านใดที่มีคำถามหรือว่าท่านใดที่อยากจะเสริมอะไรต่างๆจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ